ถึงเวลาแล้วสินะกับเจ้าสิ่งนั้นนะถึงนี่จะผ่านมา10ปีแต่ฉันก็ยังไม่ลืมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรอกนะอีกไม่นานเจ้านี่ก็คงกลายเป็นสีดำเสียเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาอีกครั้งสินะพี่ดีชำระบาปนะนี่ก็10ปีเลยเนี่ยที่ผ่านมานี่นะอ๋อ10ปีแล้วเสียนี่นะอ๋อคุณหมู่บ้านสวัสดีครับผมอ๋อยังมาที่นี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเอิร์ธนะครับผมยังเสียใจอยู่หรือก็เสียใจอยู่ครับผ่านมา10ปีแล้วตั้งแต่จะนั่นมาก็นั่นแหละนะก็ดีด้วยผู้กล้าเนี่ยมาช่วยปกป้องหมู่บ้านนี้เอาไว้นะนั่นสินะเนี่ยถ้าไม่ใช่ไอ้เจ้านั่นแล้วก็เจ้าสิ่งนั้นปกป้องหมู่บ้านแล้วก็ทุกคนก็คงเฮ้ยโทษตัวเองนะเรื่องก็ผ่านมา10ปีนะนั่นสิครับเนี่ยเอาล่ะ10ปีมาสินะที่ว่าอัญมณีนั้นได้ปกป้องหมู่บ้านเอาไว้นะใช่ครับผมเอ้ยทุกไปแล้วเนี่ยนะจะบอกใครนะครับผมแต่ผมก็อดใจหาไม่ทุกที10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อัญมณีปกป้องบ้านเนี่ยคงจะเละอย่างนี้แน่ๆเลยถ้าผมโตขึ้นวันนี้และเก่งกว่านี้นะเฮ้ยฉันเข้าใจนะเอาล่ะนั้นเดี๋ยวมาฉันหน่อยนะฮะทำไมฮะน่าน่ามาเดี๋ยวฉันจะมีความจริงให้ฟังนะความจริงอะไรอะน่ามาความจริงอะไรอะหรือว่าเป็นความเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็อายุ18ปีบริบูรณ์แล้วขำ10ปีแล้วนั่นยังเด็กอยู่มันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอาล่ะวันนั้นหมู่บ้านอยู่ใกล้อีกขอย้ายเข้าไปนะครับผมเข้ามาเลยขอย้ายนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะน่านะเรื่องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเฮ้ยน้ำมันไอ้มันนี่ดิดนะทำไมมันกลายสีดำอ่ะเฮ้ยฟังก่อนเดี๋ยวมันเกิดอะไรกันเดี๋ยวฟังก่อนดิขอโทษครับคือผมอารมณ์ร้อนไปหน่อยนะไว้รุ่นอย่างนี้นะเฮ้ย10ปีสิเนี่ยเฮ้ยไหวนะใช่แต่ว่าต้องการอะไรกับผมอ่ะจะหาคนนี้นะเอามือไปจับอัญมณีโดยไม่ได้ตั้งใจสภาพของนี้มือน่ะจะโอ้มือบวมมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยโหแล้วมันเกิดขึ้นอ่ะเรื่องนี้ก็จะบอกคือว่าจำอัญมณีได้ไหมใช่มันเป็นสีขาวไหมเหรอใช่ตอนนี้มันกลายเป็นสีดำแล้วเจ้านี่นะมันสะสมคำสาปเอาไว้มากมายสิ่งที่คอยปกป้องมันเนี่ยไว้นะงั้นทำยังไงอ่ะถ้าเอาเก็บเอาไว้มันก็ใช่ถ้าเก็บเอาไว้ทุกอย่างก็จะแย่ลงเรื่อยๆพองั้นแล้วเราต้องรีบนำไปชำระล้างนะแล้วทำยังไงอ่ะไอ้ท่านบุกกาคนก่อนเดี๋ยวบอกให้ว่าถ้าเกิดมันกลายเป็นสีดำขึ้นมาต้องเอานำไปชำระเท่านั้นชำระแล้วทำยังไงอ่ะจงตามหาไอ้มณีเจ็ดสีไม่ใช่สายลุงเหรอไม่ใช่สายลุงมันคืออัญมณีต่างๆ7สี7ธาตุมันเพื่อชำระล้างมันแล้วใครจะจับบ้างอ่ะจะอุ้มไปล่ะอุ้มเหรอมันไม่น่าได้อ่ะแต่อย่าบอกนะว่าใช่จะมีหนึ่งคนอยู่บ้านนั้นที่ถูกเลือกไว้ว่าจะต้องเป็นผู้รับชำระบาปชำระบาปแล้วนี่เหรองั้นแล้วทุกคนที่เหลือทุกคนอยู่บ้านเริ่มแก่ตายหมดแล้วมูฟชาวบ้านก็แทบไม่เหลือเราที่เดือดแทบจะเท่าไหร่นะถ้าทำไมเราไม่หนีไปอ่ะเราไม่อยากหนีอ่ะนะที่นี่นะคือบ้านเก่าของเราเกอแกเองก็ไม่หนีนี่ก็ใช่อยู่แต่ถ้าหนีไปคนจะง่ายกว่าไม่ใช่เหรอถึงแต่ว่าเฮ้ยเอาล่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ฉันเลือกเธอนะนั่นเหรอครับโอเคได้งั้นถ้าผมจับคงไม่เป็นไรใช่ไหมก็รอดูสิเฮ้ยเป็นไรไหมอะฮะเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยนี่เนี่ยอันยังไม่มีคำสาบเลยเฮ้ยโอ้อย่ามาครับอย่ามาจับแค่ฉันนะโอเคได้โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอ้สมแล้วเป็นเด็กที่ถูกผู้การเลือกเอาไว้นะถูกเลือกไว้ก็จริงแต่ผมอะทำมันไม่ได้สักอย่างนะลุงนะน่าเอาล่ะจงออกตามหาไอ้มณี7สีเพื่อมาปกป้องหมู่บ้านนี้นะเพื่อทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วคนอื่นนะที่แบบว่าเป็นเพื่อนๆทั้งหลายอ่ะตอนนี้เขาอพยพไปก่อนหน้านี้นะไม่น่าคนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ถึงนิดเดียวเองโอเคแล้วทำยังไงอ่ะจงนำอุปกรณ์ในหมู่บ้านช่างตีเหล็กไปจัดการซะแต่ผมจะได้เหรอน่าเธอเป็นคนที่ผู้การเลยหรือเชียวนะเชื่อมันตัวเองหน่อยสิก็ได้ครับได้ไอ้กล่องนี้กล่องอะไรอ่ะไอ้กล่องนี้น่ะแหละเมจิกคริสตัลโอเคมาใช้เหรอได้
จงรวบรวมพังถาดเอาไว้แล้วมาชำระซะโอเคไหมได้ครับผมได้ครับโอเคแล้วผมไปรู้เรื่องเกมที่ไหนยังไงอ่ะแต่เจ้าที่จะมีบ่งบอกท่าแต่ละท่าจงรวบรวมมาซะฉันจะรอคอยเธออีกนี่นะพอหนุ่มน้อยผมไม่ใช่หนุ่มน้อยผมโตนะให้มันได้อย่างนี้สิโอเคผมก็เลยไม่กล้าทำไมสมควรได้ซ้ำผมเองก็โตมาไม่มีทุกอย่างเอาล่ะหมู่บ้านนี้ดาบเหรอโอเคได้อยู่ดาบแล้วก็ธนูแล้วก็ชุดเกราะโอเคเยี่ยมยอดมันจะพอมาครั้งเนี้ยไอ้สิบปีแล้วเนี่ยโอ้แต่ว่าน่าจะไม่อยากมั้งไม่ดิมันต้องได้เลยเผื่อจะเอานี่ไปใช้มาคำสาปถ้าทำลายทิ้งทุกคนก็ตกอันตรายเพราะงั้นต้องชำระเสียเนี่ยแต่ไม่เข้าใจมันถือได้ปกตินะเราไปตีวัวดิเผื่อจะช่วยได้ไม่ช่วยเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ไหนดีเนี่ยฮะไหนโหแต่เมืองที่เฮ้ยมีน้ำคงน้ำแข็งมีน้ำตาด้วยอะไรนะโว้น้ำมันพื้นที่ลาวามากๆเหรอมันต้องเป็นธาตุไฟแน่ๆเลยเดี๋ยวมาสิฮะเอ้ยอะไรฮะฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวสิ่งที่เรียนได้สุดคือสิ่งที่สุดนี่ลงน้ำมาหมดนี่โอเคโอ้ปุ๊บเข้ามาลงน้ำหมดนี่เนี่ยแพ้น้ำใช่ไหมแม็กมาลาวาเฮ้ยยึบปุ๊บโอ้ยโอเคแล้วก็ไม่ติดไฟแล้ววะยึบนี่โอ้ยนี่เนี่ยโอเคโอ้รอโอเคเหลืออีกตัวโอ้โหเหลือหลายตัวเห็นนะตรงกลางเหรอต้องเอาเลยนะชีบเอ้าโอ้ยตายเลยสวยแต่ทีนี้ต้องเอาคิตเตอร์ไว้ตรงกลางเหรอไหนสิมันคือยังไงฮึบเฮ้ยว้าวโอ้ว้าวปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวไม่เห็นโอ้โหนี่เหรอคิตเตอร์ธาตุโอเคสวยโอเคคิตเตอร์ธาตุไฟสวยแล้วเอ้ยเอาจะตามไปไหนอีกมาดิคิดว่ากลัวกลัวจริงแต่อย่าอีเฮ้ยนี่เนี่ยโอ๊ยแม็กมาเฮ้ยจะกลับมาชำระกันตอนนี้ได้แล้ว1อย่างแล้วโอ๊ยพวกนั้นก็เดี๋ยวค่อยกลับมากันอะต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยชิปเปอร์สายฟ้าเหรอเอาเลยนี่น้ำแข็งก็แล้วกันนั่นจะง่ายสุดอันนั้นน่าจะท่าสายฟ้าเหรอน้ำแข็งสายฟ้าโอเคนั่นอะไรอ่ะโอ้โครงกระดูกเย็นหมายความว่าไงอ่ะโอ้โหเยอะมากจะสู้เหรอเนี่ยฮึบยิงโอ้โหยิงไม่เข้าเลยฮึบยิงไม่เข้าเลยอยู่โอ้โอเคยิงไปอยู่จะพอเลยฮึบยิงไปโอ้ยก่อนจะพักเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดีนะเราฝึกหนูแต่เด็กแต่ว่าโอ้โหมันจะเยอะไปนะและข้างบนเนี่ยโอ้โหจะสู้ได้นะเฮ้ยมีแต่กระตงได้วะมาดิเว้ยพวกแกเข้ามาเออหมดจึ๊บโอ้โหใจเนี่ยแต่เป็นอันหนึ่งธาตุไฟแต่ว่าเฮ้ยได้หิมะด้วยวะเอาทำอะไรอะฮะให้ส่องปลามาดิช่วยดีขึ้นปึ๊บโอ้ยเขาตั้งเจ็ดเมตรเฮ้ยแรงอยู่แต่ว่าทนแรงกว่าปึ๊บโถเฮ้ยจะฝ่าดงไงนะโลกไม่ได้อันนี้ต้องใช้นูนเดียวเหรอโอเคลองหิมะปลามันไหมมาลองดูเย้โอ้โว้เฮ้ยเพ่มาเหรอเพ่มาเหรอนี่เฮ้ยจับนี่ไงเฮ้ยเพ่มาเฮ้ยหิมะเฮ้ยเอาวะแพ้ท่านตัวเองเหรอเจ็บเลยหิมะนี่หิมะปลาเลยเฮ้ยจับโอเคฮึบโอ้ยเนี่ยใช้ของสโตร์ไปหมดโอ้โหนี่นี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยไม่ขนาดมือหน้าเร็วมากกว่านี้อีก
มากันอีกมากันอีกมากันอีกยายโอ้เต็มตัวทำเป็นสโนว์บอลด้วยนะโอเคสโนว์ไม่ได้โอ้โอเคว่าใช้รอบนานนะโอเคเอาละทีนี้คืนสบายแล้วต่อไปคิดตอนต่อไปหน่อยสิมันจะเป็นยังไงห้ามแข่งเหรอติดหัวจะปุ๊บฮึบหนีแน่เอาละคิดตอนนี้เฮ้ยพึ่งรู้มีเยอะเนี่ยโถโอเคทาน้ำแข็งออกมาฮึบสวยเยี่ยมเลยเอาละทีนี้ต่อไปนะถ้าสายฟ้าเอาละลองดูจะสู้ได้ไหมชุดกอดจะพังด้วยไม่รู้แหละถ้าเอาเก็บมาคาได้เนี่ยไหนสายฟ้าเป็นไงอ่ะฮะไหนดิฮัลโหลเดี๋ยวครับผมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยโดนอีกเฮ้ยครับโอ้โหเฮ้ยทำให้เหนื่อยเหรอเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามันโดนยิงโดนอย่าโอ้ยโอ้ยบ้าจริงแล้วต้องค่อยๆเก็บตัวฮึบไม่งั้นมันก็จะโดนซิมมงเท่งจะฮึบโอเคเล่งหัวอีนั่นเล่งเรียนกว่ายิงลงมาอึบฮึบฟึบโอ้ยโอเคสวยอย่าโอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอเคเรามีเหล็กกันอยู่สวยงามฮึบอย่าเอ้ยนี่มันห้องเนียร์นี่หว่าเอ้ยจิบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโถ่ยเกิดว่าไงโอเคอย่าให้มันทำอะไรนี่ได้จะค่อยๆยิงให้ตัวยืนจุดโอเคขึ้นมาฮึบเล็งยิงสวยโอเคฮึบหมดยังอันตรายใช่ไหมเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรพื้นที่ยังความมืดเหรอแย่แล้วไงโอเคนี่ก็ลดพลังต่อไปถ้าอะไรเลยนะไหนสิถ้าสายฟ้าแน่เลยสายฟ้าระเบิดเหรอโอเคฮึบโอเคธาตุสตอร์มธาตุสายฟ้าโอเคสวยเอาละทีนี้ได้3มาแล้วเหลือแค่ไม่รู้สิเท่าไหร่แต่ว่าที่ความมืดนี่คืออะไรนะถ้าเราไปจะรอดไปเนี่ยต้องรอดนะฮึบไหนอะไรโหอีวอเกอร์ความมืดหมายความว่าไงอะฮะยังไงอะโอ้ยตาบอดเลยจ้ะอยากเข้ามาเดี๋ยวนี่เข้ามาโอ้ยธนูโอเคธนูใช่ได้โอเคต่อกรมาได้ธนูเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโคตรเยอะเลยสู้ได้แหละอย่าเข้ามาเฮ้ยเจ้เฮ้ยธนูโอเคอยู่ตันจะจอดอยู่โอเคอยู่เฮ้ยเข้ามาตอบช้าโอ้ยผมเห็นโอเคเมนหลักน่าจะอยู่ที่ตรงหอคอยแน่เลยปึ๊บนี่นะเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยนี่โหแล้วยังเยอะเฮ้ยเยอะไปไหนโอ้เข้ามาปึ๊บโอ้ยไหนนี่ออกมาจ้ะออกมาดิเออเอ้ยจึ๊บนี่ไงสวยอาจจะต้องมีใครมั้ยเฮ้ยหลบได้เหรอเฮ้ยนี่โอ้ยโอ้คือมันจะตายแล้วโถ่เอ้ยอะไรสิประสาทนี่บ้างข้างบนน่ะมันต้องเป็นอย่างที่แน่ๆเลยภาษาความมืดเหรอไหนเฮ้ยนี่ไงโอเคความมืดใส่เข้าไปแล้วไงต่อกลายเป็นเส้นความมืดฮึบโอเคโอ้โหไงคิดแต่ในความมืดต่อไปเฮ้ยขวานเนี่ยเฮ้ยไหนสิว้าวเป็นขวานอนาคตหรือไงแต่ใช้แค่ครั้งเดียวเหรอไม่น่าเก็บมันต้องเป็นกุญแจสำคัญแน่ๆเลยเอาล่ะทีนี้ไปต่อถ้าไปก็คือน่าจะเป็นธาตุไม้นะธาตุไม้โอเคธาตุไม้น่าอยู่ต่อไปจากเหล็กเนาะโอ้ยแต่ว่าโอ้ยมันจะมีทุกธาตุจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันราคาไหนเชียวนะถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะปล่อยมอนสเตอร์หมดที่สะสมมาแต่ว่าอันนั้นมันกระจกเหรอเฮ้ยธาตุกระจกเหรอแต่ว่าโอ้ยธาตุไม้เปิดมาหน้าเฮ้ยพึ่งใหญ่อ่ะเฮ้ยโอ้อะไรนะฮะน้ำมันคนฝึกเหรอแต่ว่าเดี๋ยวนะมันการทางเข้าไปเหรอเฮ้ยโอ้โหการทางไปเอาไหมทำไมจะไปเฮ้ยโถ่เข้าไปได้เหรอเดือนละ10,000ที่สู้ไงเฮ้ยฮานูโอเค300เมตรแต่ว่าอีกนานเลยเฮ้ยโอ้ยเปิดฮานูอ่ะโอ้ฮานูแค่50เมตรเก็บใช้ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงขวานขวานนี่ทำ
าเป็นจริงแล้วก็เอาละไม่รู้แกเป็นใครแต่เฮ้ยโอเคจริงด้วยมันคือกุญแจเดียวกันที่เปิดเผยที่นี่จากที่นี่โอเคท่านไม้เหรอท่านไม้คือท่านไม้เอาละกลายเป็นท่านไม้ต่อมาเธอนะไหนปุ๊บกลายเป็นคิดสั้นธรรมชาติโอเคเอาละที่นี่เวลาไปโอ้ว้าวเฮ้ยดาบเป็นความมืดเหรอเฮ้ยเฮ้ยดาบเป็นความมืดว้าวเฮ้ยเหมือนว่านี่คือตรงข้ามกันแล้วนั่นคือวิทยาการธาตุท่านไม้ส่วนนี้ก็วิทยาการที่อื่นเจ๋งเลยเอาล่ะท่าต่อไปต้องรีบแล้วคือตัวนี้จะมาปลดปล่อยโยนทิ้งไม่ได้โถยเอาล่ะทีนี้โกเลมผีสู้ไงอะฮะโกเลมผีฮะสู้ไงโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะตีไม่เข้าเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตีน้องวันจะไม่ได้ไหมตีไม่เข้าเลยไงเอาถือตาบอดไปไงนะเหมือนว่ามันเป็นผีของกันต้องยิงธนูใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยยิงธนูโอเคสวยเลยยิงธนูมานี่แน่ฮึบนี่แน่ฮะโหกระจกเห็นทุกอย่างแน่เฮ้ยเห็นยันแรกทุกอย่างเลยแย่ละเฮ้ยเดี๋ยวเป็นผีเป็นผีเหรอผีผีผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดดโดดสู้อ่ะสู้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 เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสู้ที่ดาบอย่างนี้มันกันละเมิดดาบทุกอย่างไอ้จิ๊บเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยแอปเปิลทองเฉงไม่ใช้ได้ด้วยอะไรนี้เดี๋ยวหมดยังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตัวนึงมองไม่ค่อยเห็นเลยไปผีอะไรโอ้ไอ้นี้ต่อไปท่านะโอเคไหนคิดตอนนี้ลมร่างกายไปได้เลยสิฮึบกลายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวจำสแกจำสแกจำสแกโอเคอันนี้คือคิสตันผีเหรอคิสตันผีนี่เป็นมิสติกมิสติคอลเป็นแบบท่านลึกลับเหรอเอาสุดท้ายอยู่นะนั่นอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเอ้ยเด็กๆสมัยนี้อยู่นี่ไม่เป็นยังไงฮะคุณเป็นใครอ่ะข้าคือจอมเวแสงเฮ้ยเดี๋ยวจะมาที่นี่เพื่อจัดการเจ้าจันทร์ศีลนะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวคุยวันลุงโอ้ยมาอยู่นะเว้ยโอ้ยอยู่ตรงไหนหยุดเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากสู้กับตาแก่เว้ยงั้นเหรองั้นโดนแสงข้าเหมือนกันล่ะเดี๋ยวสั้นแสงเฮ้ยด่ากับความมืดเลยนะนี่เฮ้ยแกเป็นไงแกเดี๋ยวเฮ้ยยิงกันด้วยเฮ้ยยิงไม่เข้าดีกว่าเฮ้ยเออแกทำมันช้ำไม่ได้นะเดี๋ยวเฮ้ยหายไหนอ่ะเฮ้ยอะไรนะแต่แกนั่นเฮ้ยแอปเปิ้ลของพระเจ้าเดี๋ยวนะมันคือแล้วนะเฮ้ยเหมือนว่าโดนความมืดกูกินไปแล้วไม่ต้องตัวเลยโอ้ไอ้ดาบนี่มันจะโผล่ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเอาล่ะทำไมต้องมาอยู่บ้านไม้กระจอกๆนะไหนสิก็ไม่มีอะไรเนี่ยว่ะเฮ้ยไม่มีกระพาแล้วโอเคว้าวโอเคต่อไปคือมันก็คือคิดต่อท่าแสงสีเนี่ยครบแล้วยังว่ะน่าจะครบแล้วอึ๊บโอเคเรเดียนโอเคครบแล้วโอเคทีนี้ต้องกลับหมู่บ้านเพื่อไปชำระคิดอันนี้ให้กลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมโอเคมารีบกลับรีบกลับเร็วๆๆๆๆเร็วเข้าก่อนที่บ้านนี้จะซีโมนเทไปเพื่อทุกคนผมทำได้แล้วทุกคนเอาล่ะลุงเอ้ยเร็วกว่าลุงดิคนในหมู่บ้านเซ่คำในหมู่บ้านได้มาหรืออ๋อเย็นเลยนี่นะผมมาเจสีได้เออลงไปข้างล่างข้างล่างไหนอะห้องลับไปล่ะห้องลับไหนอะไม่รู้จริงดิโอ้โถเอ้ยตรงไกลๆแหละโอเคห้องนี้เหรอว้าวโอเคไหนโหเอาล่ะวางคีตอนแห่งความมืดไว้ตรงแท่นตรงนั้นโอเคงั้นทึบแล้วก็เลี้ยงสีตามเลยที่เราเจอมาโอเคสีตามจะมาเหรอได้เลยครับผมได้เลยเอาล่ะไฟน้ำแข็งสายฟ้าความมืดแล้วก็ธาตุไม้แล้วก็ธาตุผีแล้วก็ธาตุแสงเอาล่ะทองตานะมีท่องคาถาด้วยเหรอเออง่ายๆนะความมืดจงออกไปความมืดจงออกไปโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยเป็นอะไรพ่อหนูไปแล้วไหมผมสลบไปนานแค่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เองอะไรวะเนี่ยว้าวมันกลับมาแล้วลุงเฮ้ยเรียกผมมาแล้วบ้านดิโอเคนี่มันอาญาไม่ได้บริสุทธิ์นี่นะมันกลับมาแล้วลุงโอ้เยี่ยมเลยเอาละไปเยี่ยมท่านผู้กล้าบอกยินด้วยนะเธอนี่มันผู้กล้าคนต่อไปจริงเนี่ยผมไม่ใช่ผู้กล้าผมก็แค่ชื่อทุกคนอย่างนั้นนั่นแหละ
ผู้การอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่ามาจากไหนแต่กายนะแค่เป็นคนที่ปกป้องคนรักได้ก็พอนะนั่นแหละครับลุงเอ้ยมาใหญ่ลุงดิเฮ้ยโอเคโอเคเอาล่ะฮึบว้าวไอ้ปลอดภัยสิเนี่ยเอ้ยทำพันเลพันช้านี่นะโลกนี้คงระเบิดนะโลกคงระเบิดไรโอเคเอาล่ะงั้นผมก็คงตายจะหลับได้สิเนี่ยเอ้ยยังตายไม่ได้เธอน่าจะต้องเอาผจญภัยโลกใบนี้นะฮะผจญภัยมาเขาว่าไงอ่ะก่อนนะนี่คือบททดสอบจากผู้กล้าไงล่ะบททดสอบจากผู้กล้าเดี๋ยวนะมันใช้เรื่องที่จะมาแบบบททดสอบเหรอหมู่บ้านนี่จะบึ้มเลยนะใจเย็นก่อนมนุษย์เฮ้ยจะช่วยได้โอเคบททดสอบจากผู้กล้าแล้วไงต่ออืมผู้กล้าบอกว่าถ้าเจ้าผ่านทดสอบไม่ได้ลาต่อไปเจ้าจะทำได้ดีต่อไปเลยนะต่อไปเจ้าต้องไปตามปีศาจให้ทั่วโลกใบนี้ปราบปีศาจเดี๋ยวนะผมไม่มีดาบเลยนะใหม่ระวังกันทันนั้นเจ้าจะพบกับสิงห์มากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงแล้วก็คนที่รักและอุปกรณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวนะมันผมไม่ได้จริงเหรอเป็นได้สิเพราะผู้กล้าเขาเลือกเธอแล้วนะโอเคแล้วใช่ผมไว้ที่ไหนตอนนี้เลยตอนนี้เหรอเดี๋ยวจริงๆผมมีแค่ไม่กี่อย่างไปใส่โง่ไปซะอะไรอ่ะเอ้ยไปแล้วผู้กล่าวต่อไปนี่ไรเนี่ยโอเคอะไรวะเนี่ยเอาเลยไปเฮ้ยอะไรไม่รู้ไปเออต่อไปเฮ้ยตัวแสบไปสีเนี่ยแหมกองรองกล่าวแล้วจะต้องทำได้นะเอาล่ะทีนี้ฉันก็หมอนหัวกับเสียเนี่ย